แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายความว่าอะไรอยู่เจ้าคะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดเนื่องด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากสมเด็จพระปิยมหาราชพระบรมราชชนกนับตั้งแต่การเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2453ทรงเน้นความสำคัญของชาติเป็นหัวใจของการปกครองทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์ของชาติซึ่งหมายรวมถึงดินแดนและราษฎรทุกเชื้อชาติศาสนาที่เกิดในแผ่นดินไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลทรงใช้ละครสื่อให้ประชาชนเข้าใจในพระบรมราโชบายในการปกครองทรงสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีเพื่อปูพื้นฐานประชาธิปไตยทรงสถาปนากองเสือป่าและลูกเสือไทยเพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มีส่วนร่วมในการปกป้องบ้านเมืองเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ทรงนำไทยเข้าร่วมสงครามในฝ่ายพันธมิตรทำให้ธงไตรรงค์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลได้ประกาศเกียรติในสากลทรงเริ่มการสร้างโรงเรียนขึ้นแทนการสร้างวัดได้แก่โรงเรียนมหาเล็กหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทั้งยังทรงสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชวิทยาลัยอันเป็นต้นแบบและรากฐานที่สำคัญของการศึกษาไทยสืบมา